คุณที่สุดบอกท่านประธานวิาพัสบาลสักนิดนึงคุณทักษณิณพูดก่อนรัฐบาลคุณแพทองทานแถลงนโยบายแน่ๆใช่เพราะผมจำได้เลยคุณทักษณิณเนี่ยพูด22สิงสิงหาใช่ค่ะเพราะเดิมวันนั้นจะเป็นกำหนดวันซึ่งเดิมคิดว่าจะพักโทษวันนั้นค่ะ ถูกไหมใช่ค่ะแต่จริงๆเนี่ยมันก็มีเวลาของมันค่<ฮ>ะเอาเป็นว่าคุณทักษิณ22สิงสิงหาที่เดเนชั่นเขาจัดอ่ะใช่วิชั่นฟอร์ไทยแลนด์อ่ะแล้วต่อมาถึงมีแถลงนโยบายรู้สึกจะเป็นช่วงกลางกันยา12กันยายนค่ะใช่ไหมใช่อ่าท่านนายกถึงแถลง <ฮะ S 2> สงสัยท่านประธานวิบจำค่าเคลื่อนนะอ่ะแต่คุณวิสุทธ์ก็บอกใช่ไหมสิ่งที่คุณทักษิณเป็นการพูดแสดงวิสัยทัศน์นโยบายต่างๆซึ่ง เป็นการพูดในมุมมองคนเคยบร,ริหารประเทศประโชค,ความสําเร็จแล้วมันจะครอบงำพักได้ยังไงอ๋ออะไรที่คุณทักษิณเคยทํามาแล้วทําสําเร็จเนี่ยรัฐบาลก็นําไปสารต่อเป็นเรื่องของรัฐบาลมันไม่ใช่เรื่องของการสั่งการอ่าไม่เชื่อจะเป็นหัวเชื้อนาไปสู่การยุพักขนาดที่คุณีิสุทธิ์ยังพูดถึงประเด็นว่าคือมันทําให้คนยิ่งคิดในทํานองไอ้ที่มีข่าวล่าลําลอกันเรื่องกรณีนายกคนละครึง่งค่ะ กรณีที่เดี๋ยวคุณอุ้งจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นขัญอุทินหรือ,อไม่ประกันใดแต่ก็นั่ง<ห>นคนละสองปีเพื่อไทยกับภูมิใจไทยเนี่ยค่ะผมก็ไม่คาดคิดอ่คุณสุทินี่บอกว่ายังไงคนคิดอย่างนี้ได้เนี่ยปัญญาอ่อนฮะคนคิดแบบนี้ได้ปัญญาอ่อนอารมณ์ยังไม่ได้นะอ่ะคนคิดแบบนี้ได้เนี่ยปัญญาอ่อนแล้วไงนะบอกคุณแพทองทานเป็นนายกก็ทําหน้าที่ดีอยู่แล้วแล้วทําไมจะต้องไปยกให้คนอื่นน่ะบางคนเขาดิ้นรนอยากจะเป็นแต่เขาไม่เลือก คนที่คิดอย่างนี้มีจินตนาการเกินความคาดหมายของมนุษย์อะไรจินตนาการเกินความคาดหมายของมนุษย์ถ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วใครจะจินตนาการไม่เห็นท่านมาสั่งการอะไรสักครั้งจะครอบงำได้ไงผมก็ยังไม่เคยได้รับว่าต้องสั่งการมาว่าต้องทาอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นท่านมาครอบงำเรื่องอะไรเนี่ยคราวที่แล้วท่านรักศิีให ท่านแทนเกษมเ,เป็นนายกนั่นก็ได้เป็นปวลธสิครับทำไมเป็นแพรทองทานล่ะครับก็แสดงว่าท่านนักสินไม่ได้ครอบงำแต่คนอื่นไปฟังมาก็มาพูดเป็นหัวเชื่อ,อยังไงผมไม่ทราบนะครับไม่ได้อ่านรายละเอียดไม่ไม่ได้ให้ความาสำคัญเราไม่ได้ใส่ใจและไม่ได้มีการพูดกันในพรรคเรื่องนี้เลยไม่มีใครวิตกกังวลวิตกกังวลนี่ชาวบ้านก,กำลังได้รับความยากลำบากอยู่ขนาดนั้นท่านเดวินท่านเดวินท่านอนุทินจะไปพบท่านนักสินนี่ก็็ปม่แค่ครอบกลุ่มพรรคครอบงำพรรคผมนิอันนั้นพรรคภูมิใจไทยนี่ ผมไม่ทราบว่าครอบครัพรรคภูมิใจไทยยังไงแต่ว่าพรรคผมไม่มีท่านักษินนี่ถ้าเป็นพ่อกับพ่อของนายกที่เป็นพรรคเพื่อไทยจะไปครอบงรัพรรคภูมิใจไทยได้ไงเพราะว่าการพูดคุยเป็นการเลนเกี่ยวกับตำแหน่งนายกตั้งแต่ยผมว่าคนคิดอย่างนี้ก็ปัญญาอ่อนลูกท่านเป็นนายกรัฐมนตรีจะไปยกให้คนอื่นได้ไงครับท่านนายกแพทองทานก็ทําหน้าที่ดีอยู่แล้วทำไมต้องไปยกให้พรรคอื่นล่ะครับบางคนอยู่ก็ยังดิ้นรนอยากจะเป็นนายกเกือบตายแต่เขาไม่เลือกจินตนาการเกินความคาดหมายของมนุษย์ ถ้าไปพูดอะไรดีๆก็หยิบเอาพักไหนดีๆเห็นว่าดึงเป็นประโยชน์ก็เอาสิครับจะไปครอบงำพักไดไงถ้าครอบงำก็มันสั่งที่พักทีครับไม่มีไม่ได้กังวลเรื่องที่ต้องถูกยุบพักอะไรไมันจะยุบทําไมนะฮะวันนี้ที่บอกล้มล้างใครจะล้มล้างครับเราเป็นพักรัฐบาลหัวหน้าพักเราเป็นนายกรัฐมนตรีจะไปจะไปล้มล้างทําไมนี่ท่านบู้ชมเป็นเสียงคุณวิสุทธิขนาดที่เมื่อวานนี้นักข่าวถามท่านหัวหน้าพักภูมิใจไทย ลองนายุมตีและรัมตีหมาไทยในประเด็นอย่างที่ว่าเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรอกรณีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นและนำไปสู่ความล่มสลายของพรรคแกนนำคนรัฐทิงตอบได้ตรงประเด็นมากอาตื่นไม่ทันวันนี้ตื่น7จ็ดโมงครึง่งเลยยังไม่รู้เรื่องสลืมสลือม,มาประชุมด้วยนักข่าวก็เลยต้องบอกนะ วันนี้คุณธีรยุทธ์เนี่ยไปยื่นเรื่องต่อสารธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยประเด็นคุณทักษิณกับพักเพื่อไทยให้เลิกการกระทาที่นําไปสู่การล้มล้างการปกครองแบบเดียวกับพักเก้าไกลเลยที่ถูกตัดสินยุบพ,พักไปคุณอนุทินคิดเห็นอย่างไร<อ>บผมยังไม่ได้ติดตามนะะักาถามอีกถ้าเกิดเพื่อไทยเขาถูกยุบพ,พร้อมจะขึ้นเป็นนายกไหม คุณนรินร์บอกอย่าไปพูดถึงตรงนั้นเลยทุกวันนี้บอกแล้วผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแพทองทานและทําหน้าที่ให้ดีที่สุดสนับสนุนนโยบายและปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรวมถึงเดินหน้าทํางานตามนโยบายของพัคภูมิใจไทยซึ่งรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลใหม่ จะาชุดนี้ก็เข้าสู่ปีที่2แล้วถ้าอยู่ครบก็เหลือเวลาอีก2ปี7เดือนเท่านั้นเองอรัฐบาลต้องเร่งเดินหน้าทํางานอ,อย่าคิดว่าการเข้ามาบริหารงานของนางสาวแพททองทานจะเป็นรัฐบาลใหม่แล้วมีเวลาเหลือเฟือแล้วคุณอินงก็บอกว่าอีก2ปีผมก็จะแซยิตแล้ว60แล้วทําให้มันดีๆก่อนเพื่อจะได้เลิกเพื่อจะได้เลิกไม่เชื่อคุณนุทรหรอกอะไร อีสองปีหกสิบใช่ไหมค่ะหกสิบยังแข็งแรงอืใช่ไหมค่ะอันนี้ก็แปลว่ายังไงก็เหมือนไม่ได้ตอบอะค่ะแต่บอกอย่าไปคิดเรื่องจะมาเป็นมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วอ,อกรณีนายกคนละครึ่งอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นย้อนกลับมาอาคุณภัยบุญนิติตตะวันชื่อเป็นคนจุดประเด็นเรื่องนี้และที่สุดคุณสิริยุทธ์มือร้องยุบพ,พักก้าวไกลก็ไปยืน่นตามขั้นตอนซึ่งจะเป็นแพทเทิร์นแบบเดียวกันเลย เหมือนกับกรณีตอนยุบข้าวไกลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเริ่มต้นคือการร้องต่อสารรัฐมนูญให้วินิจฉัยว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองใบให้หยุดการกระทําใช่ไหมค่ะสามรมูลมีคําวินิจฉัยว่าให้หยุดการกระทําเพราะเหตุซอกกรอนบอลทาลายจําได้ไหมจาได้ค่ะแล้วคุณเทียยุทธณขณะนั้นก็ไปร้องกับทางด้านของก,กรกตให้ดิมก,การส่งเรื่องให้สามรมูลวินิจฉัยยุบพักก้าวไกล และต่อมาก็ไปยื่นถึงปปชให้วินิจฉัยคุณสมบัติของสสพักเก้าไกลที่ไปลงชื่อแก้ไขรัฐธรมนูญอ่าไม่ใช่แก้ไขมอนห่งสองจำได้ไหมจำได้ค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นต้นทางอ่ะก็ลักษณะมาตรา49มารตราเดียวกันเลยข้อหนึรวมวินิจฉัยได้เลยเอามันสามารถร้องได้ตามาตามาตรา4ี่ ถูกไหมเพราะมันมีบรรทัดฐานแล้วจากกรณีของพรรคก้าไกลใช่แต่ทีนี้หกประเด็นที่คุณยุทธระบุว่าเป็นการซอกก่อนบอลทำลายอาจจะเป็นการล้มล้างการปกครองอันนี้สำคัญซึ่งมาต้องมาดูกรณีของ9ก้าไกลนะีมันเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีการไปหาเสียงโยนโยบายแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองยองไปถึงประเด็นเทียบเคืนอื่นซึ่งสารัฐมนุนก็ไตส่สวนข้อมูลเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมประกอบถูกไหมใช่ กรณีนี้เสนอไปหข้อเต็มๆเลยท่านผู้ชมอ่ะดูกันอีกทีหนึง่งขออนุญาตอย่างรวดเร็วเอาแบบเข้าใจง่ายๆเน่้นองไปกรณีนี้หประเด็นไปไหนวะนี่ค่ะอ่ะหประเด็นประเด็นที่หนึ่งอ่ะประเด็นที่หนึ่งคุณทักษิณได้รับพระาชารอาภัยโทษลดโทษเหลือหนึ่งปีแต่กลับ ใช้พักเพื่อถทยเป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองได้พักอยู่ชั้นส4โรงพยาบาลตํารวจโดยไม่ต้องรับโทษในเรือนจําเลยแม้แต่วันเดียวก็ลักษณะเป็นข้อนี้แล้วก็ยงยายไปถึงประเด็นอย่างที่ว่าได้รับประชาอภายอัยลดโทษเหลือหนึ่งปีแต่กลับไม่ได้รับโทษในเรือนจําโดยใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือควบคุมราชการ สั่งการรัฐบาลให้เอื้อประโยชน์ข้อที่ 2, 2คุณทักษิณมีพฤติกรรมฝักใฝ่คบหาร่วมคิดกับสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองประเทศกัมพูชาซึ่งยกไปถึงขนาดว่าก,กัมพูชามีระบบการปกครองที่ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือสถาบันพระมหากษัตริย์ ไปถึงขนาดนั้นเลยซึ่งนายทักษิณมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการใช้พักเพื่อไทยเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับสมเด็จทูนเซนให้กัมพูชามีอธิปไตยทางทะเลเหนือไทยโดยให้มีการเจรจาพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลมีอธิปไตยทางทะเลเหนือไทยโดยให้มีการเจรจาอย่างที่ว่าแบ่งผลประโยชน์เรื่องทรัพยากรธรรมาชาติแก๊สนี่ ข้อที่สอนายข,ข้อที่3าข้อที่สานายทักษิณสัส่งการให้พักเพื่อไทยร่วมมือแก้รัฐมนูญกับพักประชาชนซึ่งเป็นพักที่ก่อตั้งโดยกลุ่มการเมืองหรือพักเก้าวไกลเดิมซึ่งสามดววิทยชัยแล้วว่ามีพฤติการล้มหลังการปกครองในระบอบประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่ง นายทักษินมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้พักเพื่อไทยแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ถูกร้องที่หนึ่งและพวกข้อนี้โดยสรุปก,ก็คือร่วมมือกับพักประชาชนซึ่งเป็นพักเก้าไกลเดิมที่ต้องคำวินิจฉัยไปแล้วว่ามีพฤติการล้มหลังการปกครองเพื่อจะมาแก้รัฐมนูลให้เอื้อประโยชน์กับตัวเองกับพวกค่ะ แลนายทักษินมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการให้พักเพื่อไทยในการเจราจากับแกนนำของพักการเมืองอื่นที่ร่วมรัฐบาลกับนา,าน,านายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีหาหรือการเสนอบุคคลผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เหตุเกิดขึ้น14สิงหาที่บ้านพักส่วนตัวของนายทักษินหรือบ้านจันทร์สองล่าอันนี้เป็นที่ทราบกันไม่มีใครปฏิเสธในวันนั้น รถราเข้าไปในบ้านจันสองล่าถูกไหมแต่ตอนนั้นถ้าดูจากข่าวอันนี้ขยายนะ,ะมติที่ออกมาเหมือนกับว่าข้อยุติสรุปที่ออกมาเป็นคุณชัยเกษมใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายมันไม่ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาเคยโต้ตอบันํามองว่าก็มันไม่ใช่ไงถ้าคุณทั้งสินสั่งการก็ต้องเป็นคุณชัยกเกษมสิแต่ลุ้งขึ้นมันเป็นคุณอุงอิงอข้อที่ห้านายทักษิณมีพฤติการเป็นอันนี้ตรงเป๊ะเลย เป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองครอบงำเป็นผู้สั่งการพักเพื่อไทยให้มีมติขับพักพลังประชารัฐออกจากพักร่วมรัฐบาลอันนี้ระบุว่าเป็นผู้ครอบครองครอบงำเจ้าของสั่งการาทําให้คนนึกย้อนไปถึงตอนนั้นซึ่งไม่มีใครยืนยันเนี่ยแต่มันมีข้อความพี่บอกว่ามันเป็นเสียงใครบางคนว่าต้องไม่มีวงสุวรรณแต่คุณอุงอิงก็ปฏิเสธว่าไม่เคยได้ยินคุณพอพูดใช่ไหม ข้อสุดท้ายนายทักษิณมีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการพักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักการนำรัฐบาลให้นำนโยบายที่ตัวเองแสดงวิสัยทัศน์ไว้เมื่อ <c oughs> วันที่22สิงหาคม,มไปดำเนินการให้เป็นนโยบายคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาวันที่12กันยายน ททัั้้้งงนนนีจึงขอให้สารนิธรรมโปรดพิจารณาวินิจฉัยว่าทั้ง6กรณีนี้นายทักษิณและพรรคเพื่อไทยมีการกระทําอันเป็นการซ้อกร่อนบ่อนทําลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์สูญเสียสถานะที่จะต้องอยู่เหนือการเมืองหรือดํารงความเป็นกลางทางการเมืองย่อมเป็นการซ้อกร่อนพระมหากษัตริย์ เป็นเหตุให้ชมรุดชุดโทมเสื่อมซามหรืออ่อนแอลงอและยังมีการกระทำเสาะกร่อนบ่อนทำลายระบบพักการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยอมีิรรมหากษัตรตย์ทรงเป็นประมุขให้ชมรุดชุดโสมเสื่อมซามหรืออ่อนแอลงทั้งบทนี้เนี่ยให้หยุดการกระทำก่อนใช่เพราะว่าการกระทำที่ทำอาจจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในท,ที่สุดถ้าสามน,นรับและสมมติว่าท่านเกิดวิจัยไม่มีรู้นะไม่รู้นะ เพราะใครจะคาดได้ถูกไหมค่ะเอ,อเกิดวินิจใช้ให้หยุดสเต็ปต่อไปก็มาค่ะไปร้องกอกตยุบพักเพื่อไทยแบบเดียวกับก้าวไกลหรือไม่หรือไม่อ่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะนั่นแหละท่านผู้ชมก็จะเป็นประเด็นอย่างที่ว่าซึ่งถ้าไปถามบางคนก็มองม,มงอุมหนึ่งถามคุณภัยบูลที่คุณธีรยุทธท่านไปปรึกษาด้วยเนี่ยก็บอกเลยใช่ไหมมีน้ำหนัก ดูแล้ว<บ><อ>มีน้ำหนักแล้วเกินเข้าที่ดูคำร้องมีน้ำหนักมากพอ,อครบถ้วนสมบูรณ์มีข้อเท็จจริงมีหลักฐานอันนี้มีอยู่ข้อหนึ่งตะกี้อะไรนะ,ะข้อที่เรื่องเจรจาเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศกัมพูชาที่เมีอธิปไตยเหนือทะเลเหนืออากัมพูชาซึ่งระบบการปกครองที่ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือสถาบันเนี่ยคืออันนี้ถ้าร้องได้เนี่ยอันนี้ต้องระวังแล้วนะ เวลาเราไปอต่อไปอาจจะไปเจรจากับประเทศไหนเขามีระบอบการปกครองอย่างไรเอออ้าวค่ะน้องคือถ้าเกิดรับนึกออกใช่ไหมค่ะอ่าถ้าไปเจรจาความกับประเทศไหนเนี่ยเขามีระบอบการปกครองอีกแบบหนึ่งอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสามนูนถ้าจะเห็นยังไงนะน้องไรค่ะอ,อ้าว เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่างที่บอกบางคนบอกไม่มีปัญหาแต่บางฝ่ายก็บอกใครจะรู้ถูกไหมมันจะโยงต่อไปถึงประเด็นว่าสมมติมีใครไปร้องภูมิใจไทยอันนั้นก็นจะรู้บางคนจะบอกเลยถ้าไปร้องภูมิใจไทยไม่มีปัญหาอันนี้เป็นเสียงวิจารณ์ที่เขาวิเคราะห์วิจารณ์กันมันก็เลยเกิดประเด็นว่า เอาเรื่องแก้รัฐมนูญอะไรประเด็นอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะเพราะกรณียุบพักเนี่ยพักก้าไกลพยายามจะผลักดันถูกไหมเอาไม่ใช่พักประชาชนแล้วรัง,งับแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้เป็นจากกรณีทั้งแก้รัฐมนูญน,นะกับรวมถึงแก้พรปพักการเมืองอแต่ตอนนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวนี้อ่ะเราตามกันดูต่อซิเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมไล่ดูตรงนี้นิดนึง ก็ปีเต็มไปหมดเลยเอ่ตะกี้คนพิธาเนี่ก็แรงแล้วเกินอา่ายังไงนะไม่ควรจะมาตัดสินเ,เรื่องจริยธรรมถอดนายกให้ดูสัดส่วนด้วยกับกรณียุพักที่มาจากการจัดตั้งรวมตัวของประชาชนแล้วก็บอกว่าถ้าจะมีกรณีที่คุณพิธาเห็นว่า มันจะเข้าขายล้มล้างการปกครองมันมีอย่างเดียวก็คือการรัฐประหารค่ะอย่างอื่นไม่เข้าเลยใช่ถ้าจะล้มล้างการปกครองมีอย่างเดียวรัฐประหารก็ยังยืนยันคําเดิมก่อนเดือนสิงหาว่าขอให้พรรคเก้าไกเป็นพรรคสุดท้ายที่เจออะไรแบบนี้ก็ขอให้ขอใหออ้การกระทําแบบนี้มันอันที่หนึ่งถ้ามันเลิกไปเลยได้ก็ดี แต่ถ้าเกิดจะให้มันมีอะไรแบบนี้เนี่ยโทษที่มันได้เนี่ยมันต้องได้สัสดส่วนมันต้องไม่ใช่ว่าปลดนายกที่ประชาชนเลือกมามันต้องไม่ใช่ว่ายุคพักที่ประชาชนตั้งกันมาบริจาคก,กันมาอะไรพวกนี้มันไม่ควรที่จะมีแล้วในการเมืองไทยคือเอางี้ดีกว่าสั้นๆเลยล้มล้างการปกครองในประเทศไทยมีอย่างเดียวคือรัฐประหารอย่างอือ่นมันมัน ประเทศชาติยังมีอยู่มันไม่ควรที่จะเอาไว้ใช้ยุพักใครก็คือไม่ไม่ผมไม่อยากเอาวุฒนธ้นๆผมไม่อยากเห็นเพื่อพักเพื่อไทยโดนยุบอ่ะรุงครับวันนี้คุณพิยุตไปยื่นเนี่ยมันเป็นการเปิดมากไหมว่าเบื้องหลังที่แท้จริงในการยุบก้าไกลใครอยู่เบื้องหลังคุณพิยุตเราได้เห็นภาพไหมครับผมไม่ได้ไม่ได้คิดใส่ใจไปไปถึงเรื่องนั้ครับเชดว่ามันเป็นกระบวนการที่ไม่ไม่น่าจะเสียเวลาแล้วก็เสียสมาธิรวมถึงคุณแพทองทางที่ต้องมีสมาธิในการแก้ไขปัญหาให้ให้บ้านเมืองก็ไม่ควรที่จะมาเสียเวลาอะไรแบบนี้ อ่ะนี่ฮะสบูชมก็เป็นมุมนะแต่เจ้าตัวก็ไม่มีบทบาทแล้วแต่เห็นว่าจะลงพื้นที่นี่ค่ะใช่ไหมอาจจลงไปเมริการหรืออยู่อยู่เมืองไทยด้วยไปไปมาค่ะอย่างงั้นเหรอค่ะเออตะกี้ผมจะไปไหนต่อเอาเท่าที่สํารวจตรวจสอบดูเอขาขณะนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงการเมืองสามก๊กนิดหน่อยไม่ได้แปลว่าเอาตามพูนะัตวุฒิกการเมืองสามก๊กถูกหยิบขึ้นมาเป็นเหตุผลประการหนึ่งแต่ที่เราพูดถึงสถานก,การณ์การเมืองที่มันมีสามฝักสามฝ่าย อ่าผมก็เห็นนะคนที่มีทิศทางหมายถึงผู้สนับสนุนนะไม่ได้หมายถึงพรรคพรรคเขาเนี่ยชัดเจนพรรคประชาชนคุณนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิก็ถแถลงเมื่อวานเบื้องต้นแต่ก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการกรณีที่เอาคำวินิจฉัยองค์กรอิสระม,มาตัดสินพรรคการเมืองแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าคุณรมก็เหมือนกันค่ะก็บอกว่าแม้จะไม่เห็นด้วยกับ,บรัฐบาลเพื่อไทยเลยแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการจะมาใช้วิธีนี้ ในการเปลี่ยนแปลงอืมเราต้องกล้าหาญที่จะร่วมกันปลดอาวุธนิติสงครามอ่าเพื่อไทยเนี่ยเขากล้าประชาชนเนี่ยแถวหน้าแต่ปัญหาคือภูมิใจไทยเขาไม่เอานักขนาดนี้ค่ะถูกไหมใช่อาทะิตยกลับมาเราดูฝั่งผู้สนับสนุนเนี่ยผมสังเกตดูอ่ามันจะมีผู้สนับสนุนสีส้มจํานวนไม่น้อยที่เชียที่เชียให้ยุบพ,พักเพื่อไทย ตัดสิทธิ์คนทักสินซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าดูจุดยืนของพรักถูกไหมใช่ค่ะจุดยืนของพักคือไม่เห็นด้วยไม่ควรมีพักไหนโดนทําแบบนี้อีกกันพักการเมืองไม่ควรโดนยุบง,ง่ายๆจุดยืนของพรักประชาชนก็คือว่าให้ประชาชนเขาตัดสินใช่ถูกไหมค่ะแต่กรณีนี้เนี่ยก็จะมีผู้ชนะุนจํานวนไม่น้อยเชียร์เลยโดนแน่โดนแน่นแนนแนอย่าง้นอย่างนี้ไม่รอดแน่หนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นด้วยกับวิธีนี้นี่ไง อันนี้เราพูดถึงฝั่งผููสนับสนุนนึกออกใช่ไหมส่วนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องพูดถึงน้องอีกฝ่ายหนึง่งซึ่งาบางทีฝ่ายนั้นก็ไม่ได้ชอบหลวงป้อมนะอออมันมีความซ้อนอะไรกันอยู่มาประการเห็นไหมนึกออกค่ะแต่ถ้าไปถามผมเชื่อว่าคนในพรรคประชารัฐตอนนี้เนี่ยกำลังคิดนะน้องคิดว่าเขาคิดไหมว่าก้าวข้ามความขัดแยง้ง ค่ะคุณวิสุทธ์ก็เลยพูดไงคะอะไรเรื่องจินตนาการะคุณี่จินตนาการคือคนที่เกินความคาดหมายของมนุษย์คน,นดิ้นรนอยากเป็นแต่เขาไม่เลือกเออฮะคุณวิสุทธ์บอกบางคนดิ้นรนอยากจะเป็นแต่เขามไม่เลือกนี่ไง อ่าบางคนก็บอกหนูเป็นส้มแต่หนูไม่เห็นด้วยให้ยุบพักเพราะมันเป็นแผนของมือที่สามที่รอเสียบก็แล้วแต่นะแต่ก็จำนวนไม่น้อยอ่ะเอาเป็นว่ามีอ่ะแล้วโดยเฉพาะพักพักส้มเนี่ยต้องยอมรับแฟนขับเข้อมีอิทธิพลต่อพักมากนะอ่ะพักเอื่นเนี่ยไม่แรงจัดเท่านี้อืมอ่นน้องจํากรณีอเมีกูวไม่มีก่อนได้ไหมจําได้ค่ะตอนที่ตั้งรัฐบาลใหม่ๆอ่ะก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเลยตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเนี่ยไปท้าทาม พักชาพัฒนากรา้าหาเรือคุณสวรรณบ,บิ์ตาพลบตอนนั้นคุณกรจาติกรบนิอยู่ต่างประเทศคเอมีความรู้สึกติดใจเรื่องในอดีตกรณีคุณกรเคยไปเป่านกหวีดประกาศโอ้โหแล้วพักถอยกูดเลยจําได้ไหมพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพักตอนนั้นคเ,เพราะฉะนั้นแฟนคลับเอฟซชาวสีส้มเนี่ยมีอิทธิพลกับพักสูงมากนะอ,อแล้วยังไงต่อ เอิงไข่ไว้ยังไงเอิงไข่คืออะไรนะอ๋ <c oughs> เอเงินดิจิตอลทำไมเงียบจังครับเอาเงียบสิเขาแจกแล้วเหลือจำนวนหนึ่งเขาโอวอีกทีในวันที่2 2ตุลาอย่าลืมไปพร้อมเพยนะ๋อต้องเอาให้เสร็จ18ปตุลานะคะกรณีที่ถือบัตรคนจนอะรู้สึกต้องถือบัตรคนจนไปผูกให้เสร็จ18ตุลาแต่ถ้าถือบัตร<ป>คนพิการไปทำคูจอบัตรให้เรียบร้อยภายใน12บตุลา <12 S 2> หรือสิบตุลาสิบมั้งคะสิบตุลา,ตลาใช่ไหมตอนนี้เลยแล้วอ่ะ,ะสำหรับรอบนี้นะคะคองไปทํากันแล้วอ่ะมันไงก็ต้องรอรอบหน้าที่จะโอนเงินรอบที่สองเป็นรอบเก็บตกยี่สิบสองพฤศจิกาอ้าวเดี๋ยวผมค่อยๆดู